ครับสวัสดีครับก็พี่พีนะครับแต่วันนี้นะครับก็เป็นวันว่างๆของพีเนาะก็เลยคิดว่าวันนี้จะไปทำอะไรดีแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดเราด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปดูแฟนโปรเจกต์กันดีก็เลยคุยกับพี่ๆทางนาดาวนะครับก็เลยเกิดเป็นวอล์กนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวอล์กแรกของพีด้วยก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปดูโปรเจกต์รถไฟฟ้าของเรากันนะครับที่เป็นแรปรถไฟฟ้าเลยแต่ที่จริงมันไม่ใช่มีแค่บนรถไฟฟ้าเดียวเนาะมันจะมีบนสถานีด้วยเป็นป้ายโฆษณาแล้วก็เป็นป้ายที่เอาไว้แบบเวลาเรายืนรอรถไฟฟ้าแล้วเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยครับที่จริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพีเลยที่ได้มีโปรเจกต์เกมแบบพิเศษแบบนี้ให้พีนะครับเราเซลฟี่อะไรทันไหมก็ที่จริงก็ตื่นเต้นนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เข้ามาเฝ้าในสถานีรถไฟรู้เปล่าเมื่อกี้รถไฟฟ้ามันเลยไปแล้วไอ้ที่เราจะไปถ่ายนี่แหละก็คือมาจากที่นี่แล้วเราควรจะถ่ายจอนี้อยู่เมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บที่พารากอนก่อนก็เดี๋ยวอีก1ชั่วโมงก็เดี๋ยวไปค่อยไปถ่ายที่สนามพิษยามเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวมารอกันไม่ได้ขึ้นเลยฟ้ามาตั้งแต่เรียนจบม.6แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยไม่ได้ขึ้นอีกเลยไปยังไหนเฮ้ยอีกรอบไปข้างล่างไหมก็ตอนนี้นะครับก็ไปดูมาเสร็จมา1โปรเจกต์แล้วแต่ว่าเหนื่อยด้วยแล้วก็ง่วงด้วยก็เลยขอมาแวะเติมพลังก่อนก็เดี๋ยวมาซื้อกาแฟกินก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูโปรเจกต์ต่อครับกินกาแฟเป็นเด็กงอแงไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็มายืนรอนะครับดูโปรเจกต์ที่ลานทางพารากอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วไปแล้วก็ค่อยไปดูที่บนรถไฟอีกรอบหนึ่งอุ้ยมาแล้วก็อันนี้นะครับเราก็ต้องซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งเลยแต่ว่ารอบนี้จะพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องรออีก1ชั่วโมงไปเร็วทันไหมอ่ะรอลุ้นอะไรตอนนี้รอลุ้นว่ารถไฟฟ้าที่กำลังจะมาใช่ไหมก็เป็นของเราหรือเปล่าถ้าไม่ทันนี่ต้องรออีก1ชั่วโมงเพราะตอนนี้เรารอมา1ชั่วโมงแล้วก็หายเหนื่อยนะเพราะว่าพลาดทุกรอบเลยแล้วรอบนี้เราทำได้เนาะอาจจะทำได้วิ่งโอเคก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปดูโปรเจกต์ที่รถไฟฟ้าเสร็จใช่มั้ยครับเสร็จแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเราก็มาพักกินข้าวกันนะครับร้อนด้วยนี่ก็ถอดเสื้อออกไปแล้วพี่เอานี่แล้วก็นี่ถ้าว่า1วันใช่ไหมที่จริงส่วนใหญ่ก็จะตื่นสายแต่ว่าตอนเย็นหรือว่าตอนมื้อบ่ายๆเนี่ยก็จะนัดเพื่อนๆมากินอย่างเงี้ยแบบมากินปิ้งย่างถ้าที่นี่พี่ชอบนี่จับแชร์แล้วก็เป็น 1-3 ชั้นพอมีเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามหาเวลาออกไปเจอแบบอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับป้ามาเพราะว่าเหมือนเขาชอบหนีไปเที่ยวกันล่าสุดก็ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไม่บอกอร่อยดี
คครับก็ตอนนี้ก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ง่วงเลยพออิ่มแล้วก็ง่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโปรเจกต์ที่สีลมกันต่อนะครับเป็นรถตุ๊กส่วนใหญ่ทุกวันเกิดป้าป้ามามาเขาจะพาไปทำบุญตอนเช้าทุกปีเลยไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นก็อยู่กับโฮสเขาก็ซื้อเค้กให้จัดงานวันเกิดให้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีซื้อของขวัญวันเกิดให้โฮสจะซื้อเป็นสร้อยทองนะอย่างตอนนั้นที่ไปอยู่เมกาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่เขาก็ให้พระมาองค์นึงแล้วคราวเนี้ยสร้อยอ่ะมันเป็นไวโกแล้วแต่ตัวเลี่ยมที่มันเป็นเลี่ยมพระไว้มันเป็นทองเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาซื้อแบบสร้อยทองให้เพราะว่ามันจะได้ไปแมทช์กับไอตัวที่อยู่ห้อยเหมือนเขาดีเทลแล้วเขาก็แบบใส่ใจรายละเอียดมากเลยน่ารักดีนะรู้สึกว่าเออพอมันเป็นป้ายใหญ่ๆเยอะแล้วพอมันมาอยู่บนทุกๆบ้างมันก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่จริงมันเหมือนว่าได้ยินมาว่ามันมีหลายที่เลยที่จริงพี่มีถ่ายไปที่สยามและคันหนึ่งตอนนั้นเดินไปเจอพอดีก็เลยเดินถ่ายไว้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปถ่ายที่สีลมต่อครับต้องไปดูหน้างานก่อนว่าแซ่บได้ไหมถ้าคนไม่เยอะก็คือเราถอดเสื้อถ่ายถ้าคนเยอะเราก็ใส่เสื้อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปหน่อยนะพี่รูปอะไรครับถ้าไปเที่ยวไปเลยไปเที่ยวสิป่ะเราก็ถ่ายเป็นรถตุ๊กๆที่นี่นะครับที่สีลมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ไอคอนสยามต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามครับโซนไหนไม่รู้ เดี๋ยวรอเขาบอกว่าป้ายนี้เดี๋ยวป้ายนี้จะเป็นป้ายที่เห็นมีอีกเดี๋ยวไปดูป้ายเล็กๆก่อนดีกว่าทั่วห้าง250ป้ายเนี่ยครับที่จริงนี่ก็เป็นป้ายสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ที่เราจะมาดูกันเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดของห้างไอคอนสยามนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะรอนานไหมโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปปิดรายการนะครับที่ท่าน้ำกันแต่ว่าวันนี้ก็จะเปลี่ยนชุดเยอะหน่อยอยากให้แบบมันมีความหลากหลายขึ้นมันแบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จริงพกเสื้อผ้ามาเยอะด้วยก็เลยเอามาเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการไปดูแฟนโปรเจกต์ของพีนะครับก็นอกจากโปรเจกต์ที่เราเห็นกันวันนี้เนาะมันยังมีโปรเจกต์อีกมากเลยที่แฟนๆเขาทำกันที่จะเป็นช่วงเวลาหลังจากนี้แล้วก็แต่ว่าพี่จะบอกก่อนว่าที่จริงอ่ะพีอ่ะเห็นทุกโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ที่จริงถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะไปดูให้ได้ครบทุกโปรเจกต์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนแบบอีกรอบเลยนะครับทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนต่างชาตินะครับพีรู้สึกว่าถ้าไม่มีกำลังใจเหล่านี้พี่คงทำผลงานต่างๆออกมาได้ไม่ดีเท่านี้จริงๆครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับนี่คือวอล์กครั้งแรกของพีด้วยแล้วก็อย่าไปลืมติดตามซีรีส์เรื่องแฟนรักฉันได้เจอเธอพาร์ท 2นะครับของพีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ